อีกหนึ่งเรื่องราวกันบ้างดีกว่านะฮะล่าสุดพี่เปิ้ลนาคอนของเรากับแม่จูนเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านเรียกร้องสิทธิ์บางอย่างพี่คือจะบอกว่าพี่เปิ้ลนาคอนนะเป็นครอบครัวเจ็ตสกีใช่แล้วเวลาไปแข่งขันหรืออะไรก็ตามที่มันมีเรื่องราวของรายได้เขาจะใช้ทำบุญด้วยร่วมทำบุญด้วยตลอดทุกครั้งไปปรากฏว่าแฮชแท็กแคปชั่นที่ว่าเงินอัดฉีดรบกวนผู้ใหญ่ช่วยแจงด้วยนะครับนักกีฬางงอ้าวเหรอฮะด้วยแคปชั่นนี้แหละพี่อาร์มเอ้ยทำให้หลายคนจับจ้องว่าเอ๊ะพี่ฟาดใครหรือเปล่านั่นน่ะสินะฮะกลายเป็นว่าพูดถึงผู้ใหญ่ในวงการนักกีฬาด้วยนะฮะและจะพูดแบบนี้เนี่ยหมายถึงว่าเจ้าตัวจะไปบุกอะไรยังไงไปทวงสิทธิ์ไปอะไรหรือเปล่าเจอเจ้าตัวถามดีกว่าพี่ถามเลยครับเชิญครับพี่เปิ้ลพี่จูนจากการที่นักกีฬาเจ็ตสกีนะฮะที่ไปแข่งชิงแชมป์โลกมาประเทศไทยตอนนี้เป็นอันดับ1ของโลกแล้วนะฮะทางด้านเจ็ตสกีนะฮะก็แน่นอนก็ทุกคนก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนนะครับจากผู้ใหญ่ก็ในทุกๆเรื่องอ่ะจากสปอนเซอร์จากอะไรก็ตามพวกนี้นะฮะก็มีถึงเรื่องของเงินอัดฉีดด้วยเราก็มาทราบว่าผู้ที่รับผิดชอบก็คือกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับก็จะเป็นผู้จัดสรรเรื่องของเงินอัดฉีดหรือว่าเงินกำลังที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬามันจะมีกฎกติกามาอยู่อันหนึ่งว่าซึ่งเพิ่งจะเปลี่ยนนะฮะดันมาเพิ่งเปลี่ยนในช่วงรุ่นของที่เรากำลังสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศคือต้องมีประเทศที่แข่งรุ่นหนึ่งไม่ต่ำกว่า8ประเทศเพราะว่านักกีฬาเจ็ตสกีแต่ละคนเนี่ย1คนนะฮะใช้งบส่วนตัวไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทแล้วถามว่าไฟเพื่อลูกผมบอกว่าไม่จำเป็นแต่ผมกำลังไฟเพื่ออนาคตของนักกีฬาทุกคนทุกประเภทด้วยซ้ำไปครับนี่คือคำบอกกล่าวคำสัมภาษณ์ของพี่เปิ้ลนาคอนคุณผู้ชมคะพี่เปิ้ลนาคอนน่ะเป็นนักกีฬาจริงสัมผัสจริงในเรื่องราวของการรับรู้ว่าอัดฉีดสปอนเซอร์มันคือเท่าไหร่และตัวเขานอกจากรับเขาเป็นผู้ให้ด้วยเพราะฉะนั้นการให้คำสัมภาษณ์ครั้งนี้มันชี้ชัดเลยว่าพี่เปิ้ลเป็นตัวแทนนะและไม่ได้จี้เป้าที่ใครยังไงแต่บอกเลยว่ามันก็ดีเหมือนกันนะในเรื่องราวของได้มาร้อยนึงเนี่ยทำอะไรบ้างนักกีฬางงน่ะไม่ใช่ว่านักกีฬาที่ชื่อเปิ้ลอย่างเดียวนะนักกีฬาทั้งหมดทุกประเภทในประเทศไทยด้วยพูดยังไงว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ตั้งคำถามแหละพอมีคำถามเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ไปพิสูจน์ถ้าเกิดไม่มีอะไรที่เป็นคือทุกอย่างบริสุทธิ์ใจมันก็ชี้แจงได้บางทีก็อยากใช้เงินอัดฉีดมาสร้างแบบว่าอาจจะสร้างสนามซ้อมให้มันดียิ่งขึ้นอะไรต่างๆนานาแล้วแต่ว่ากันไปก็ขอบคุณพี่เปิ้ลนะคะครับติดตามกันต่อไปในวงการนี้นะ